สวัสดีคะ่ชะ,ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคะ่ะคลิปนี้แอดมินจะมาพยากรณ์ดาวประจําเดือนสิงหาคม2566ให้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้ฟังเอาไปตั้งหลักตั้งรับตั้งตัวจะตั้งรับโชคลาภความสำเร็จหรือตั้งรับปัญหาหรือต่อสู้กับปัญหาแก้ไขปัญหาอะไรได้ทั้งสิน้นเพราะว่าดวงดาวมักจะบอกผล เสมอว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้า,าตาจะไปพบเจอกับเรื่องราวอะไรแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำนะคะตั้งแต่ที่แอดมินเก็บสถิติในเรื่องของการทําช่องมาเกือบจะ3ปีเนี้ยชวาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรแม้มรุตอยูจะมีผลให้เจ้าาตาเครียด หรือวิตกกังวลในบางวันแต่มันไม่ใช่ทุกวันเจ้าตาถ้าสังเกตตัวเองดีๆมรตยูอาจจะทําให้เจ้าตาเฉียบแหลมขึ้นด้วยซ้ําแล้วมีลักษณะบางอย่างที่แปลกประหลาดไปจากเดิมลองถามบุคคลรอบตัวนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาแปลกไปไหมบางคนกลับไปเป็นเด็กนะคะไปสะสมของเล่นสมัยเด็กๆบางคนกลับไปอยากกลับไปสู่วิถีชีวิตในตอนเป็นเด็กหรือช่วงระยะเวลานี้ซุกซนกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมมีเล่ห์มีเหลี่ยมกว่าเดิม ประมาณอย่างนี้ก็เป็นเหตุผลที่มรดยูกลุ่มหลักได้เพียงแต่ว่าความเครียดหรืออะไรต่างๆมันมีผลต่ออารมณ์มากกว่าเท่านั้นถ้าเจ้าตาควบคุมได้ใช้สติใช้สัมปชัญญะนะคะว่าคือรู้ทันแก้ไขปัญหาทันรู้ตัวรู้ตนรู้สติทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าตาก็จะชนะมรุดยูได้ง่ายๆและประคับประคองตัวเองผ่านเจปีนี้ไปได้อย่างแน่แลัคนาราศีพฤษภเนี่ย ในครึ่งเดือนแรกต้องบอกว่าแอดมินจะบอกว่าเจ้าตานั้นส,สามารถย้อนไปดูนะคะย้อนไปดูดาวประจําเดือนกร,รกฎาคม2566ในช่วงครึ่งเดือนหลังได้เพราะว่ามันเหมือนกันเลยนะคะถ้าแอดมินจะสรุปก็คือช่วงระยะเวลาของต้นเดือนสิงหาคมไปจนถึงกลางเดือนเนี่ยคล้ายกันกับกลางเดือนกร,รกฎาคมจนถึงสิ้นเดือน คล้ายกันมากเพราะอะไรเพราะไม่มีดาวขยับเลยดาวยาว,ยาวอยูอย่อย่างนี้นะคะสิ่งที่อาจจะมองก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวหลายๆดวงของคุณส่งผลดีเหตุเพราะว่าดาวประจาดาวประจาระจเรือนการเงินของเจ้าตาไปเป็นมหาจักรราชาโชคอยู่ในเรือนพันธุเพราะฉะนั้นลัคนาราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมจึงเป็นเดือนที่ค่อนข้างมั่นคงในเรื่องของการเงิน ดาวรังคาหรือว่าดาวเจ้าเรือปัตนิอยู่ในเรือพันธุครอบครัวเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นเสาหลักให้แต่เป็นในลักษณะที่เดี๋ยวทะเละเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะหงุดหงิดหงุดหง,ง,ง,งิดกันได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวรังคาเนะี่ยก่อนหน้าที่จะยกเข้าไปสู่เรือนปุตตะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่แอดมินจะพูดต่อไปเนี้ย ครึ่งเดือนแรกยังมีความระสำระสายถกเถียงบางคนคู่ครองคนรักมีโอกาสอยู่ไกลมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสไปรับราชการหรือไปทำงานหรือไปรับจ็อบนะคะจะชั่วคราวหรือจะนานขึ้นไปดูช่องทางใน,ในการทำเงินมากขึ้นก็เกิดขึ้นได้ดาวพระศุกร์ที่อยู่ในเรือนพันธุเนี่ยก็จะเริ่มเป็นพระศุกร์ที่เดิน ไม่ค่อยปกติแล้วนะคะในเดือนสิงหาคมเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เดินถอยหลังถามว่ามีผลดีกับเจ้าตานะมีผลดีและมีผลเสียเพราะดาวพระสุกร์เป็นเจ้าเรือนตนุลักษ์การถอยหลังมันหมายถึงว่าเจ้าตาบางครั้งบางคนช่วงระยะเวลานี้เหมือนกับกลับบ้าน กับบ้านเกิดหรือวนกลับไปซ่อมแซมบ้านหรือกลับไปทําอะไรกับที่บ้านหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่วนกลับเข้าไปสู่ครอบครัวญาติิพี่น้องแล้วนั่งพูดคุยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและครอบครัวตัวเจ้าตาบางคนเดินทางกลับไปหาคุณแม่เดินทางไปพักผ่อนในเดือนสิงหาคมนี้มีโอกาสแน่นอนค่ะเพราะว่าพระศุกร์เดินหอยหลัง สุขยังส่งผลถึงอริของเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้บางคนพบเจออริกเก่าคู่ปรับเก่าคู่แข่งเก่าจำเป็นจะต้องเข้าไปแข่งขันหรือทำอะไรบางอย่างที่ยุ่งยากวุ่นวายอะไรบางอย่างที่เจ้าตาทำทิ้งไว้แล้วมีปัญหาช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องได้วนกลับไป ทีนี้นะคะอันนี้คือครึ่งเดือนแรกจะต้องมาพบเจอประมาณแบบนี้อยากฟังแบบชัดเจนไปฟังกรกาคมครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวแอดแนบให้นะคะทีนี้ต่อไปในวันที่1 8นะคะในวันที่18สิงหาคมพระอาทิตย์เนี่ยออกจากความเป็นมหาจักรและเข้าไปสู่พเรือนพันธุมีตำแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีครึ่งเดือนหลัง ถ้าคุณมีเรื่องของการเจราจาต่อรองในเรื่องครึ่งเดือนแรกปรับความเข้าใจอะไรก็ตามช่วงระยะเวลานี้โดดเด่นในเรื่องของความสําเร็จที่ไปปรับความเข้าใจบางคนจะซื้อบ้านจะขายบ้านจะทําบ้านในช่วงระยะเวลานี้ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของความพลิกผันอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จในวันเดียวที่พระทิศเดินถอยเดินหน้าเข้ามาในเรือนพันธุเป็นเกษตรตาธิปดีเป็นวันเดียวกับที่พระอังคารหรือเจ้าเรือนวินาและปัตตานีเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะคะ และในวันที่27สิงหาคมนะคะพระสุขเอาละเดินผิดปกติกลับเข้าไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนสหัชชะในลักษณะถอยหลังตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเป็นเส้นทางที่เคยเดินหรือเป็นเรื่องของการเจรจาเรื่องเก่ากลับวนมาใหม่ให้เจ้าชะตาเนี่ยเขาเรียกว่าต้องได้พูดต้องได้คุยต้องได้ปรับความเข้าใจ บางคนก็มีเรื่องของเพื่อนเก่านะคะ,ะเข้ามาให้เจ้า,าตาแก้ไขปัญหาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เจ้า,าตาก็ได้เพราะพระุกมันเดินถอยหลังสหัสช้าย,ยังแปลว่าญาติผู้น้องหรือญาติมิตรของเจ้า,าตาในระดับที่เหมือนกับเพื่อนอแต่เป็นญาติมาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจหรือถ้าจะไปร่วมลงทุนหรือทําอะไรต่างๆในช่วงระ,ระ,ระ,ระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังเพื่อนน้อง เข้ามาวุ่นวายเข้ามาทำให้เจ้าตาเจ็บปวดใจนะคะก่อนหน้านี้อยู่ในเรื่องพันธุแสดงว่ามีปัญหาอยู่ในเรื่องของการพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะตัวเจ้าตาอาจจะปรับความเข้าใจได้ค่อนข้างดีเพราะว่าพันธุมาเป็นเกษตรในช่วงวันที่18แต่พระสุขก็ถอยเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะแสดงว่าก็มีความเสียอกเสียใจกับการปรับความเข้าใจในครั้งนี้ด้วยอยู่เหมือนกันเป็นต้นว่าแอดอาจจะอยากเล่าแอดอาจจะยกตัวอย่างว่า เจ้าชะตาอาจจะไม่คิดว่าน้องคนนี้หรือพี่คนนั้นของเจ้าชะตาจะพูดจาลบหลู่เจ้าชะตาแบบนี้แต่ก็กลั้นอกกลั้นใจที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันประสบความสําเร็จเพราะบางคนมันจะมีเรื่องของการแบ่งทุนแบ่งที่นะลัคนาราศีพฤษภมีเรื่องของการแบ่งมรดกมีเรื่องของการแบ่งเงินแบ่งทองกันระหว่างญาติมิตรพี่น้องเจ้าชะตาอาจจะเป็นหนึ่งบุคคลเพียงคนเดียวในครอบครัวที่พยายามอลุ่มอล่วยหรือทําให้ทุกคนมี ทางไปมีการจเจริญเข้าหน้าแต่เจ้า,าตาก็แบกรับภาระตรงเนี้ยภาระใจตรงนี้ค่อนข้างหลังแอนดาวพระสุขหรือดาวเจ้าเรือนตัวเองมันก็เลยถอยหลังทุกครั้งที่มีเรื่องของการติดต่อมีเรื่องของการพูดมีเรื่องของเจรจาเจ้าพ่อตาก็จะรู้สึกเครียด แต่มันเป็นการเครียดหรือว่าดาวถอยหลังในลักษณะที่เจ้าตาก็ประสบความสําเร็จอยู่เพียงแต่ต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองว่าจะจมจอมจะเครียดกับสถานการณ์นี้จะรู้สึกว่าทําไมทุกคนถึงอยากได้อยากมีหรือเบียดเบียนเจ้าตาหรือเจ้าตาเป็นบ่อน้ําแล้วทุกคนก็มาตัก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 ตวงเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากเจ้าตาไปอันนี้ต้องระวังกายไปโรคซึมเศร้าหรือว่าเรื่องของความคิดมากเพราะสถานการณ์นี้มันสร้างความเดือดร้อนใจให้เจ้าตามันเหมือนกับว่าเจ้าตาถูกเบียดเบียน จากญาติมิตรของตัวเองอยู่นะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริรอีกด้วยนะเจ้าชะตาชาวลัคนาและราศีพิศบเดี๋ยวแอดแยกให้นะคะเป็นการเงินการงานความรักและสุขภาพให้ในเดือนสิงหาคมสิงหาจึงยังเป็นเดือนที่แม้ตัวตนของเจ้าตาเดินผิดปกติแต่เจ้าตาระลึกนึกรู้แล้วล่ะว่าชีวิตเนี้ยในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันพึ่งพาใครไม่ได้ ลัคนาราศีสิงห์จะต้องสู้นะคะมันเป็นการสู้ที่แอดบอกว่ามันอาจจะถอยถอยเพื่อตั้งหลักหรือถอยเพื่อจะทําอะไรต่างๆถอยเพื่อหาเหตุผลสําคัญในการพูดคุยหรือประสานกับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักมันเหมือนกับลัคนาราศีพฤษภตอนนี้กําลังเข้าเกียร์ถอยหลังอยู่เพื่อที่จะเดินหน้าเต็มตัวในลักษณะที่ไตรตรองแล้วนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย อ่ะแอดค่ามาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนดาวความรักของเจ้าตาคือดาววินาศด้วยนะคะเข้าสู่ภพเรือนปุตตะในลักษณะที่เป็นมหาจักรแสดงว่าปัญหาหรือสิ่งต่างๆในช่วงระยะเวลาจากนี้ไปของเจ้าตานั้นมีการพูดคุยหรือเคลียร์กันได้สำหรับคนที่มีคู่นะคะตัวเจ้าตาเองบางคนมีคู่แล้วนะแต่กับกลายไปแบบมีเด็กเข้ามาหา ให้ระมัดระวงังมีเด็กมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาหานะคะและที่น่าจะหงุดหคือมันมาจากครอบครัวเจ้าตาแอดเคยทายลัก็นาราศีพสศภษษษว่าคู่ครองคนรักของเจ้าตามักจะไปมีปัญหากับครอบครัวเจ้าตาเนี่ยแหละนะคะเรื่องจริงนี่หงวนนี้ยายคือแบบบางทีก็แม่ผัวพ่อผัวเนี่แหละแนะนาเมียน้อยให้ให้ผัวตัวเองนะคะแอดอาจ,จะพูดแบบไม่เพราะนะพูดตรงๆอย่างนี้ จะแบบใช้สามีก็เมื่อกี้นึงไ่ทันใช้คำว่าพ่อผัวแม่ผัวตามแบบนวนิยายหรือว่านิยายน้ำเน่าในนี้นิยายน้ำเน่ามันมาจากเรื่องจริงเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของการต้องจับมือกันแน่นขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศพีศพฤษภนะคะเพราะมันจะมีคนที่มือที่สามมือที่สี่ที่ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่มันเป็นคนในครอบครัวตัวเองนั่นแหละที่นําเรื่องของมือที่สามมือที่สี่มาให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์ของลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมันไปต่อได้มันมีการพูดการเจรจามันมีเรื่องของความสําเร็จในการปรับความเข้าใจนะคะมันอาจจะมีเรื่องของลูกก็ได้นะบางคนมีลูกเข้ามาช่วยตั้งท้องพอดีในช่วงระยะเวลาที่กําลังจะแตกหักกันถ้าเจ้าตาเป็นบุคคลที่พยายามอย่างมากที่จะมีลูกมาช่วงระยะเดือนสิงหาแอดว่าเป็นเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้นะคะ ส่วนคนมีเป็นคนโสดเนี่ยช่วงระยะเวลานี้แม้สุขจะเดินถอยหลังนะแต่แอดมองว่าคุณจะพบเจอกับคนที่ดีคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงคนที่มันเหมือนกับว่ามันติดต่อกันได้ไม่ง่ายนะคะแต่เป็นคนที่เจ้าตารู้แล้วแหละว่าคุณเกิดมาเพื่อคนเนี้ยมันเหมือนกับว่ารักแรกพบอะ นะคะบางคนก็เจอแบบนี้ทีนี้ไอ้รักแรกพบหรือเกิดมาเพื่อกันละกันเนี่ยมันจะยืนนานไหมล่ะแอดเพราะว่าพระศุกร์มันถอยหลังอ่ะมันต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะถ้าเจ้ากับตาคุยกันได้ค่อยๆคุยกันไปดูแลเอาใจใส่กันไปอยู่ในสถานะคนคุยกันยังไม่ได้เลื่อนขั้นจนกระทั่งพระศุกร์เนี่ยเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นเดินปกติอยู่ในเรือนศสหั์ช้าเป็นราชาโชคหรืออยู่เป็นคู่สมพลในเรือนพันธุแอดว่ามีเกณฑ์แต่งงาน ในช่วงระยะเวลาเดือนต่อๆไปเลยนะคะแต่เดือนนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตามักจะพบเจอคนที่บางทีถอยกลับไปเจอคนแบบแก่เก่าๆเพราะพระศุกมันถอยใช่ไหมหรือบางทีก็ไปพบเจอกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือบางทีก็ไปพบเจอคนในเครื่องแบบที่ครอบครัวแนะนําหรือบางทีก็เพื่อนฝูงคือดาวมันพัวพันอยู่ในเรือนต่างๆเหล่านี้ลัคนาราศีพฤษภที่เป็นโสด คุณมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาคนหลายๆคนการพิจารณาคือการคุยนะคะแล้วก็ให้ความยุติธรรมในการบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่ถ้าเขาจะถอยก็ต้องปล่อยให้เขาถอยนะเพราะว่าเจ้าาตามมีหลายตัวเลือกในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่ามนุษยุคุลลักก็มักจะมีสเสน่ห์นะคะบางคนและบางคนก็จะคนไม่เจ้าชู้ก็เจ้าชู นะคะส่วนคนเจ้าชู้เลิกเจ้าชู้ใหม่ก็จะเจอยังเจ้าชู้ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังความมิสน่หตตรงนี้เอาล่ะเมื่อกี้มีตัวตนมีเรื่องของความรักกระโดดขึ้นมาทําก่อนทีนี้มันมีเรื่องของการงานและการเงินที่เหลืออยู่การงานก็ต้องบอกว่าการงานในเดือนนี้ของเจ้าชะตาแอดมองว่าตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงประมาณสิบเจ็ดตุลาเจ้าชะตาก็ยังมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนผ่านในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่ มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานถ้าไม่ได้โยกย้ายแต่ก็ต้องแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างโดยมีผู้ใหญ่ช่วยจนกระทั่งประสบความสําเร็จหรือถ้าไม่ได้ย้ายที่งานมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ตําแหน่งและความรับผิดชอบของเจ้าตานะคะการงานของลักนณาราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมนะคะโฉมหน้ามันเปลี่ยนไปแม้ว่าดาวการงานเนี่ยจะยังอยู่ที่เดิมนะ แต่ตำแหน่งที่การงานไปสถิตคือดาวเจ้าเรวินาศและดาวเจ้าเรวินาศไปสถิตมันเปลี่ยนไปสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสถานการณ์รอบตัวสถานที่ทํางานอาจจะไปทํางานไกลขึ้น แต่ปรากฏว่ามีความสนุกมากขึ้นอาจจะมีเส้นทางในการไปทํางานลําบากกลับมาบ้านตัวเองยากหรือว่าไปอยู่คนละจังหวัดแต่ทิศท,ทางค่อนข้างดีและการได้ไปครั้งนี้บางคนอาจจะได้ไปเป็นตัวแทนหรือทําอะไรต่างๆที่มันแตกต่างจากหน้าที่การงานของตัวเองด้วยความที่เจ้าตาเป็นบุคคลที่เหมือนกับประมาณว่ามีความคิดสร้างสารรค์หรือมีอะไรโดดเด่นขึ้นมาจึงมีเขาเรียกว่าเหมือนกับมีผู้ใหญ่นะคะรับรองให้ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ทางด้านที่เจ้าตานับถือเนี่ยรับรองให้เขาเรียกว่าทั้งผักทั้งดันไปช่วงระยะเวลานี้ถ้าเจ้าตามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงสังคมคนรอบตัวคนที่เจ้าตานับถือดันทั้งหมดเลยค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องบอกว่าโชคลาภความสําเร็จมาเต็ม ต้องอยู่ไกลชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงระยะเวลานี้ต้องอยู่ไกลบ้านต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือกระทั่งว่าเจ้าตาถ้าไม่เป็นแบบนี้เลยไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อะไรเลยเจ้าตาไปอยู่ในพันแผนกที่มันจะต้องอยู่ลึกลับอยู่ในหน่วยที่มันจะต้องอยู่ไกลเดินทางไกลเจ้าตาไปอยู่ในแบบห้องลับห้องแลบนะคะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ เวชภัณฑ์เรื่องเคมีพันเรื่องยารักษาโรคเรื่องคุณหมอเรื่องพยาบาลเลยได้ทั้งหมดมีโอกาสเป็นเช่นนั้นเพราะว่าดาวพระอังคารเนี่ยมาจากเรือนวินาศนะคะเพราะฉะนั้นไอสิ่งใหม่ๆที่เจ้าตาเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้มันจึงเป็นเรื่องราวแบบนี้ทีนี้จังหวะเนี้ยตัวเจ้าตาสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะคะแม้จะไม่เกี่ยวกับการงานแต่แอดขอบอกนะคะเรื่องของการลงทุนใหม่ๆช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะทํากว่าจะคืนทุนยากแต่ทิศทางดี เรื่องของบุตรหลานบริวารช่วงระยะเวลานี้ดูให้ดีนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปตัตนิและเจ้าเรือนนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนเดียวกับเรือนวินาศที่เข้ามาทับเรือนบุตรตะก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพราะว่ามีโอกาสที่ว่าเขาจะทําในจัตวาเสียเงินทองมีปัญหาต้องขอบไปเคลียหรือสองเขาอาจจะเดินทางไกลไปทำงานต,านตา่างถิ่นต่างแดนหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเกณฑ์ก็ไปในทิศทางที่ดี สามช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลาัคนณาราศีพฤษภคุณมีโอกาสที่จะได้คู่ที่อายุน้อยกว่าอันนี้คือบอกไปแล้วในตอนแรกนะคะว่ามันมีโอกาสในเรื่องของคู่มันมีโอกาสที่ว่าคนโสดจะได้พบเจอคนดีๆจังหวะนี้ก็มาเช่นเดียวกันเรื่องต้องระวังไปละนะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานทั้งหลายที่แอดบอกแล้วว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมลัคนาราศีพฤษภเรื่องของหน้าที่การงานมีดวงที่เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เขาเรียกว่ายกเครื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทํางานเพื่อนฝูงในเรื่องการทํางานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเจ้านงเจ้านายสนับสนุนยังคงค่อนข้างดีอยู่เจา้าตากแค่ควบคุมอารมณ์และปากของตัวเองในช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะ ในเรือนพันธุเนี่ยครอบครัวญาติมิตรของชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงระยะเวลานี้เขาก็อาจจะเข้ามายุ่งหรือวุ่นวายในชีวิตของเจ้าตาม,มากหน่อยโดยเฉพาะทิศท,ทางคือเป็นญาติข้างแม่หรือเป็นคุณแม่รวมถึงว่าพันธุเนี่ยก็เป็นเพศตรงข้ามผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามของเจ้าตามไม่จาเป็นจะต้องมีสายเลือดเดียวกันก็ได้แต่นับถือกันมาก็ได้นะคะช่วงระยะเวลานี้บุคคลเหล่านี้เข้ามามีผล ในเรื่องของการเป็นแบ็กให้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานและหน้าที่การเงินด้วยนะคะมีทั้งรับรองรับประกันทําให้เจ้าตาได้เงินได้ทองหรือได้งานก็ได้ช่วงระยะเวลานี้คุณเลยดูเหมือนกับว่าฝืนฝืนไม่ได้เพราะแอดบอกแล้วว่าจะอเจ้าเรือนปัตนีของคุณเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกมีโอกาสถูกเถียงคือคู่ครองคนรักมีโอกาสถูกเถียงกับครอบครัวแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังที่ทางดีขึ้นมากคุณกับคู่ครองคนรักมีโอกาสที่จะอ่า คนต่างอยู่ในลักษณะที่ไม่ได้ถกเถียงกันเกิดความเข้าใจกันในช่วงระยะเวลานี้นานๆก็ไปหากันหรือทุกอาทิตย์ไปหากันก็ได้แต่มันมีวิธีการแก้ไขบางอย่างโดยการแยกกันนะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยแอดมองว่าเจ้าคตาควรสนใจคู่ครองคนรักให้มากในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณต้องแยกกับเขาโดยที่เขาต้องดูแลลูกหลานท่านมีเกณฑ์เจ็บไข้มันมีเกณฑ์ของเรื่องของการเสียเงินเสียทองแต่ว่า การแยกกันเนี่ยแอดก็ค่อนข้างสนับสนุนสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเพราะมันมีโอกาสว่สาเจ้าตา่ยเป็นทั้งมรตยุข้าแฟนเจ้าตาเป็นทั้งเรื่องของดาวมรตยูเลงและก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนเจ้าตานี่มีเรื่องของการทุกข์เครียดลําบากใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเจ้าตามาหลายเดือนและจนกระทั่งครึ่งเดือนหลังเนี่ยประมาณวันที่18ดเนี่ยดาวคู่ครองคนรักของคุณโดดเด่นและแข็งแรงขึ้นถ้าเขามีเหตุมีผลมากพอที่จะไม่ไปประทะ กับพี่น้องเจ้าตาแอดว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีที่จะปรับความเข้าใจกันได้แต่เดี๋ยวก่อนนะคะดาวเนี่ยมันดีแบบเดียวดังนั้นมันจึงต้องประคับประคองอารมณ์กันอยู่เสมอในเรื่องของความรักแอดเตือนเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องการเงินก็จะได้จากครอบครัวแล้วก็ได้จากเรื่องของการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับที่ดินนะคะ เกณฑ์โชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาและราศีพฤษภในปีนี้มันพุ่งขึ้นนะแม้ดาวแม้ดาวการเงินของเจ้าเอ้แม้ดาวเขาเรียกว่าดาวตัวเองของเจ้าตาถอยหลังเนี่ยการเงินที่เกือบว่าจะถอยหลังหรือมีปัญหามันกลับมีผู้ใหญ่มารองรับมีครอบครัวมารองรับมีเรื่องของการลงทุนที่ค่อนข้างดีมีจังหวะของโชคลาภความสําเร็จเข้ามาลัคนาราศีพฤษภเนี่ยแอดว่าตอนเริ่มต้นเหมือนไม่ค่อยดีเลยดาวตัวเองถอยหลังอะ แต่ดวงดีกับราศีตุลมากเลยนะเพราะตุลก็เป็นพระสงข์เหมือนกันถอยหลังเหมือนกันแต่คุณเนี่ยทั้งเรื่องของการลงทุนทั้งเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมผู้ใหญ่ดีหมดยกเว้นตัวเองถอยหลังเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจด้วยตัวเองหรือใช้อารมณ์จากตัวเองเนี่ยต้องมีสะติให้มากเพราะมันจะทําให้หลายหลายเรื่องที่ดีมันมีเห็นไหมตัวตนการเงินการงานความรักสุขภาพ เจ้าคตาต้องบอกว่ามีเรื่องของตัวตนกับสุขภาพเท่านั้นที่ตอนนี้ต้องระมัดระวังตัวตนนั่นคือเจ้าคตามักจะตัดสินใจผิดในช่วงระยะเวลาของเดือนสิงหาคมคือบางทีอยากหนีไปเฉยๆทั้งที่เรื่องอื่นมันมั่นคงอยากหนีอยากเลิอกอยากลาออกเบื่อลำคาญเซ็งไม่อยากทํางานอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าจับประเด็นได้จะรู้ว่ามารูตอยู่มันทําให้เจ้าตาพลิกผันเดี๋ยวอยากทําเดี๋ยวไม่อยากทําได้ถ้าเจ้าคตามั่นคงในตัวเองนะ เรื่องอื่นมันดีอะแล้วแอดเคยบอกเสมอเวลาคนอื่นมีปัญหาเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ตอนนี้ตัวเองมีปัญหาอยู่แก้ไขได้ไหมคะแก้ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวเราเราเรียนรู้ปัญหาให้เร็วเราก็จะแก้ปัญหาให้เร็วเรารู้ว่าเรามีปัญหาด้วยอารมณ์เราก็แก้ปัญหาด้วยอารมณ์ให้เร็วคุณก็จะพุ่งคุณก็จะเด่นเพราะดาวต่างๆของคุณดี อย่างเรื่องของคนรักถ้าเกิดคุณปรับความเข้าใจกันได้ในเดือนนี้แม้ในเดือนหน้าดาวคนรักอยู่ในลักษณะเป็นปะไม่แข็งแรงอีกแล้วมันก็จะพากันผ่านไปได้นะคะดาวเจ้าตากกาลังอยู่ในทิศทางที่ดีดาวหนึ่งกับดาวสี่กับดาวหนึ่งคือเจ้าเรือพันธุครอบครัวฝั่งเจ้าตาแข็งแกร่งดาวสี่คือเรื่องของการเงินเป็นมหาจักรและราชาโชคได้เงินมาจากครอบครัวได้เงินมาจากที่ดินได้เงินมาจากทรัพย์สินได้เงินมาจากมรดกได้เงินมาจากเรื่องของ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทั้งนั้นเลยถามว่าเราจะงุดงิดไปทำไมช่วงระยะเวลานี้พูดเป็นเงินเป็นทองประชาสัมพันธ์เป็นเงินเป็นทองทำทุกทิศท,ทางทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วประสบความสำเร็จด้วยการพูดด้วยการเจราจาจะทำเอกสารสัญญาจะไปประมูลงานอะไรต่างๆมันได้ทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากคนอายุอ่อนกว่าได้รับความร่วมมือจากคน อายุเท่ากันได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เอาอะไรอีกในเดือนสิงหาคมทุกสิ่งทุกอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จทั้งสิ้นถ้าคุณสู้นะดาวที่มันเป็นดาวปัะทะดาวที่มันต้องเสียทรัพย์ดาวที่มันวุ่นวายดาวที่มันแบบระแวงแคงใจมันเดินผ่านไปแล้วและไม่จาเป็นจะต้องไปคิดว่าโหแอดบอกว่าเดี๋ยวเดือนกันยาก็ลาบากอีกอย่างเงี้ยไม่ใช่ ในช่วงระยะเวลาที่แอดดูดาวเป็นเดือนเป็นเดือนเนี่ยต้องการให้เจ้าชะตารู้ทันตัวเองถ้าอยากรู้ยาวๆคุณไปฟังครึ่งครึ่งปีหลังก็ได้แอดทาไปให้แล้วแต่จังหวะน,นี้คือแก้เกมดาวให้เจ้าชะตาด้วยการมุมานะาบากบั่นต่อสู้กับตัวเองชาวลัคนาแล้วราศีพฤษภหลายคนนะคะช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้อาจจะอยากมีบุตรอยากมี บริวารอยากมีอะไรมาแต่ว่ารอคอยมานานละมันจะมีแค่ช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวพระอังคารเนี่ยนะคะจะอยู่ในภพเรือนราศีกันเนี่ยจนถึงประมาณวันที่สมตุลาคมถ้าเจ้าชะตาอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการรักษาช่วงจังหวะเนี้ยให้พยายามเลย มันจะประสบความสำเร็จแน่ดาวมันค่อนข้างเด่นนะคะเพียงแต่ว่าพฤชกเป็นคนที่ปีสองปีมาเนี้ยดาวเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารค่อนข้างยากสำหรับคนรอนะดาวเจ้าเรือนปุตตะช่วงระยะเวลานี้เด่นดาวคู่ครองคนรักช่วงระยะเวลานี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็ตั้งแต่ประมาณวันที่18สิงหาคม จนสามตุลาคมบางคนได้ละช่วงระยะเวลานี้ตั้งท้องตั้งคันหรือว่ามีข่าวดีละบางคนถ้ายัางช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลามาหาจักรบุกบันฟันฝ่าต้องทําต้องสู้ต้องไปต้องลุยอย่าเพิ่งท้อลุยเข้าไปไปหาหมอนะสาหรับบางคนคือจังหวะเนี่ยก็ต้องบอกว่าโชคชะตาไม่ได้กําหนดเราซะทั้งหมดเหมือนแอดบอกไงสามสิบิติดฝานั่นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ จ็ดสิบต้องฝ่าฝันนะคะคือแอดเข้าใจว่าคุณภาพของประชากรเนี่ยเวลาที่เราทำงานมากเรียนมากช่วงจังหวะนั้นก็ไม่ได้อยากมีบุตรจังหวะที่เบาสบายแล้วอา้าวอายุเยอะแล้วยากแล้วอะไรเงี้ยแอดก็ไม่มีลูกนะคะแต่แอดเป็นมันเป็นความตั้งใจก่อนนะที่จะทราบว่าตัวเองเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะ พอเป็นไทรอยเป็นพิษก็ตัดสินใจง่ายเลยเพราะว่าจริงๆหมอบอกว่ามีได้แต่แอดไม่ได้ไม่ได้อยากมีแล้วก็ครูบาอาจารย์แอดก็บอกว่าเอาตัวเองให้รอดเถอะเพราะว่าลูกแอดอะลูกแอดที่ยังไม่ได้เกิดมาเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเอาตัวรอดเถอะก็เลยเต็มหมกเต็มใจจะไม่มีนะคะแต่ถามว่ารักเด็กไหมเมื่อก่อนไม่รักแต่แต่ทุกวันนี้ก็จะเอนดูเด็กตัวเล็กๆลูก,ลก,ลกหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยแอดเป็นคนมีหลานเยอะ ชาว,วาวราศีพฤษิกคุณต้องเข้าใจในกรณีที่ว่าคุณพยายามมามากแล้วแล้วผ่านจังหวะมาหาจักรช่วงนี้ไปดาวมันก็จะเป็นปลาเจ้าพระตาก็จะมีข่วงหนึ่งนะคะคือห่วงประมาณวันที่ดาวเนี่ยเข้าไปเป็นกเกษตรตาที่ปรดีอยู่ในราศีพิจิกนะคะก็คือประมาณ15พฤศจิกายนซึ่งมันเสดเด,เดินเร็วได้เดินเร็วมากจังหวะนั้นมันอาจจะมีเรื่องของการปุ๊บปับฉับพัน นะคะมันเป็นห่วงนะที่แอดบอกเมื่อกี้นะถึง3ตุลาแล้วก็มาแล้วก็มาประมาณ15พฤศจิกายนจนถึงวันที่27ทธันวาคมเขาเรียกว่าจดได้ให้จดสำหรับบางท่านนะคะแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอแอดเป็นแอดเป็นกำลังใจให้สำหรับคนอยากมีแอดเข้าใจนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโลกก็จะสอนเรานะคะว่าเรามีได้มีไม่ได้เรามีบางคนก็จะใช้คำว่าไม่มีบุญพอที่จะไม่มีลูก ก็ไม่เป็นไรถ้าแล้วลมันแล้วแต่ความคิดว่าคิดอะไรแล้วสบายใจบางคนมีความมั่นใจว่าการมีครอบครัวที่สมบูรณ์จะต้องมีพ่อแม่ลูกแต่เจ้าชะตาบางท่านก็เห็นแล้วว่าการมีพ่อแม่ลูกบางครั้งไม่ได้มีความสุขเลยทุกเกี่ยวกับเรื่องของลูกเสมอดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าเปนา็นอริเดี๋ยวก็เดินถอยหลังของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าถามว่าเลี้ยงเราได้ดีไหมแอดว่าเลี้ยงเราได้ดีแต่เป็นลูกที่เลี้ยงยากของชาวลัคนาราศีพฤษภอ่ะอารมณ์เขาจะพุบไปพุบมาแล้วก็ฉลาดเจ้าปัญญาลูกของชาวลัคนาราศีนี้นะเพราะดาวประจําตัวของเขาคือดาวพระพุธเป็นดาวที่เกเรที่สุดในจักรวาลดี๋ยวถอยหน้าเดี๋ยวเดินหลังช่างพูดช่างเจรจาไปเกเรมาแล้วก็พูดแม่ครับพ่อครับแม่จา๋าพ่อจา๋าหมดละคนเป็นพ่อแม่นะคะ เอาล่ะอันนี้เป็นเรื่องของบุตรหลานบริวารการเงินการงานก็บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าค่อนข้างดีสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภการงานมันเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าไปเลยแล้วการเงินก็ค่อนข้างเข้มแข็งในเดือนนี้คือทําอะไรก็ได้แต่ดาวตัวเองมันถอยหลังรู้ออกันไหมคะเมื่อดาวตัวเองถอยหลังก็กำกับจิตใจตัวเองกำกับลักษณะและอารมณ์ตัวเองกำกับให้ได้กำกับได้ด้วยอะไรเอ่อกำกับได้ด้วยการมีสติ รู้ทันตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองกำกับทิศทางตัวเองเพราะช่วงระยะเวลานี้มันก็มีโอกาสที่เจวตาจะทําอะไรลักลั่นนะคะทําอะไรไม่เป็นไปตามแผนทําอะไรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจากคนที่แบบมีแผนมีแปลนอยู่ตลอดเวลาช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะแบบอ่ะมีแผนมีแปลนแบบอะไรเช่นถ้าพฤษศจะไปเที่ยวโดยปกติก็จะวางแผนไปหมดตรงนั้นตรงนี้ไปไหนนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้ไม่ได้เรียงลําดับนึกจะไปเก็บกระเป๋าไปเลยนะคะ เป็นแบบนั้นรักอิสระด้วยช่วงระยะเวลานี้บางคนก็เบื่องานเหลือเกินอยากจะลาออกบางคนก็เครียดนั่งน้ำตาไหลเนี่ยแอดเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษพหลายๆสิ่งเนี่ยมันประเดประดังเข้ามาในช่วงเปีนี้แน่แต่แอดก็เชื่อว่าด้วยความเป็นบัวชนของย่อตาเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหาและบุกบานฟันฝ่านะคะและรับโชครับทรัพย์ที่มันควรจะได้อย่างพระพุธ เป็นมหาจักรราชาโชคอย่างเงี้ยนะคะพระสุขแม้จะถอยหลังก็เป็นราชาโชคพระฤหัสแม้จะอยู่ในเรือนวินาศก็เป็นราชาโชคทาไมทาไมราชาโชคเยอะจังนะคะราชาโชคในเรือนวินาศบางครั้งมันเป็นเรื่องเสียหายที่ทําให้เกิดโชคลาภเช่นเจ้าตามีคนหักหลังอยู่เสมอคอยบ่อนแสะทํำลายเจ้าตามาตลอดระยะเวลาช่วงระยะเวลาที่เขาหลุดออกมาหลุดจากเจ้าตาไปอาจจะมีเสียใจบ้างแหละ แต่มันเป็นการเคลียร์หลายสิ่งหลายอย่างให้เจ้าตาเบาเบาสบายแล้วเดินหน้าต่อได้ใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นมิตรเทียมช่วงจังหวะที่พัเรหัดอยู่เหนือเรือนวินาศเนี่ยแอดบอกเลยว่าเจ้าตาจะได้เคลียร์จบทุกกระบวนการก่อนที่ดาวพัเรหัดจะทับเรือนตัวเองในปีหน้าซึ่งโดดโดดเด่นมากลัคนาราศรีพฤษศ แอดจะบอกว่าในเดือนนี้เจ้าตามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานแบบพลิกโฉมแล้วนะยังไม่เท่าปีหน้าที่ปรืหัดทับเรือนตนนะก็เอาเป็นว่าแอดเป็นกำลังใจให้ก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะคะพูดคำว่าส่งกำลังใจให้จะจบแล้วก็พูดเพิ่มจะจบแล้วก็พูดเพิ่มเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงชาวลัคนาราศีพฤษพว่าการเอาชนะอะไรก็ตามอะ่ะมันไม่ค่อยยากเท่าการเอาชนะตัวเองนึกออกไหมคะ ในเจ็ดปีนี้ลัคนาราศีพฤษภจะต้องมีสติเราลึกรู้ตั้งมั่นทุกจังหวะชีวิตที่ตัวเองก้าวที่ตัวเองตัดสินใจและเอาชนะมันไปให้ได้ให้มันอยู่ในทิศทางที่เหมือนกับที่มันเคยอยู่และเจ้าตาจะประสบความสําเร็จคุณเคยเป็นคนเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นคนต่อสู้เป็นคนบุกบั่นเป็นคนไม่ท้อถอยเอาตัวตนของคุณกลับมาในช่วงระยะเวลาเจ็ดปีนี้ให้ได้แล้วเจ้าตาจะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งแอดเชอร์แบบนั้น แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ